การลดรายจ่ายอัตโนมัติของรัฐบาลกลางสหรัฐมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2556ที่ผ่านมาครับแม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตมากนักแต่ผลกระทบนั้นกำลังเกิดขึ้นในวงกว้างทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศสหรัฐอเมริกาครับการปรับลดรายจ่ายและงบประมาณของสหรัฐที่รู้จักในนามของ sequestration เป็นผลมาจากการผ่านร่างกฎหมายสภาคองเกรสนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2554ที่ผ่านมาครับที่กำหนดให้มีการตัดรายจ่ายภาครัฐโดยอัตโนมัติหากการเมืองไม่สามารถตัดลดการขาดดุลงบประมาณได้เพื่อรักษาฐานะทางการคลังของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวของรัฐบาลในระยะยาวซึ่งเดิมคุณจะต้องมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ที่ผ่านมาแต่สภาคองเกรสก็สามารถเจรจาขอเลื่อนออกมาได้อีก2เดือนเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมครับสำนักงานบริหารจัดการและงบประมาณสหรัฐประเมินว่าจำนวนงบประมาณที่จะถูกตัดลงมีทั้งสิ้น 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นจำนวน 2.4% ของงบประมาณกลางสหรัฐทั้งปีหลักๆงบด้านการทหารจะเป็นส่วนที่ต้องลดลงมามากที่สุดรวมกันทั้งสิ้น 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและโครงการสวัสดิการทางสุขภาพจะถูกลดลงมา 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมถึงบริษัทที่บริหารงานให้กับหน่วยงานรัฐหรือเป็นบริษัทที่รับช่วงต่อตอนนี้กำลังคำนวณแผนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆใหม่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าแผนการตัดลดงบประมาณสหรัฐมีความชัดเจนลูกจ้างจำนวนเฉียด1ล้านตำแหน่งก็จะตกงานโดยทันทีส่งผลต่อเนื่องทำให้การใช้จ่ายภาคประชาชนหดตัวลงไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ตัวเลข GDP ไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ของสหรัฐจะมีการปรับตัวลดลงไป 2-2.5% ครับแต่ Financial Times วิเคราะห์ว่าการลดรายจ่ายดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพในแง่ของการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของสหรัฐมากนักเพราะการตัดงบประมาณครั้งนี้บางส่วนไปลดรายจ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการทำวิจัยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ระยะสั้นงบประมาณที่เคยพยุงเศรษฐกิจก็จะยังไม่มีอีกแล้วทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอาจถึงขั้นเข้าสู่สภาวะถดถอยก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับปลายเดือนนี้ทั้ง2พรรคการเมืองใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะต้องเจรจาหารือกันในเรื่องของการขยายวงเงินงบประมาณของประเทศแทนที่กฎหมายชั่วคราวที่กำลังจะหมดลงในวันที่27มีนาคมที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าทั้ง2พรรคไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงตรงกลางได้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปีนี้อาจจะต้องเผชิญกับสภาวะถดถอยครับกลับมาเจาะลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพตธนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ